สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างพลังตื่นตัวเพื่อเสริมศักยภาพตนเองผู้ฟังทุกท่านครับการที่เราดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องอาศัยจมูกคนอื่นหายใจหรือไม่ต้องอาศัยการไหว้วานหรือพึ่งพิงนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีความสุขนะครับมีผู้คนมากมายไม่เข้าใจต่างล้วนแต่รอการขอความช่วยเหลือแล้วก็ต้องการให้ผู้อื่นนั้นคอยสนับสนุนหรือส่งเสริมถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับแต่เราจะภาคภูมิใจหรือไม่หากเรานั้นมีหลักการในการเสริมสร้างพลังให้กับตัวเราเองการดึงศักยภาพของตัวเราออกมาใช้มีหลักการที่จะมาแนะนำดังต่อไปนี้ครับเขาบอกว่าทุกครั้งที่เราจะเสริมสร้างพลังให้เกิดการตื่นตัวแล้วก็เพื่อเสริมศักยภาพให้กับตัวเราเองนั้นควรคิดทุกอย่าง2ครั้งเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พลาดพลั้งครับให้มีหลักการมองปัญหาต่างๆ360องศานั่นคือมองให้รอบด้านทำสมาธิก่อนการแก้ไขปัญหาสัก5นาทีในทุกๆครั้งฟังทุกอย่างอย่างเป็นระบบมีการจัดการทางอารมณ์นั่นคือห้ามคิดลบเด็ดขาดมองชีวิตอย่างมีเป้าหมายยิ้มสู้ในวิกฤตต่างๆสร้างพลังเสริมพลังใจได้ด้วยตัวเองปรับตัวด้วยมุมมองที่หลากหลายมองทุกสรรพสิ่งนั้นเป็นโอกาสเห็นอะไรก็แล้วแต่ให้ใช้หลักการคิดที่ว่าทำอย่างไรหรือเพราะอะไรไม่ควรดำเนินชีวิตด้วยการใช้คำพูดที่ว่าทำไมนะครับฉะนั้นครับเมื่อเราเสริมสร้างดังที่กล่าวมานี้การมองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหากเราไม่รีบนะครับเราใช้ระยะเวลาในการพิจารณาโดยมีสติมีสมาธิในการที่จะคัดกรองกั้นกรองมองอะไรก็เป็นโอกาสหาจุดดีจุดเด่นที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆให้ได้และดำเนินชีวิตด้วยการมีครูมีโค้ชเพียงเท่านี้เราก็จะอุดมไปด้วยพลังและศักยภาพแล้วครับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ